สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผ่านทางเพจโทไทนิวนะครับ7:23 นนะครับขณะนี้หลวงตาบุญชื่นพร้อมด้วยพระธุดงค์ที่มาเดินติดตามนะครับก็กราบลาหลวงพ่อเจ้าวาดนะก่อนที่จะเก็บเครื่องอาถรรพ์บริขารนะฮะไม่ถ่ายรูปนะครับแล้วท่านเปลี่ยนคองผ้าแล้วไม่ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวฮะตอนนี้หลวงตาบุญชื่นกำลังคองผ้านะครับยังไม่ถ่ายภาพก่อนนะครับหลวงปู่มันอาจจะติดไปได้นะครับขอรบกวนนิดนึงนะครับไม่เหมาะพอดีบางคนบอกเอ๊ะทำไมห้ามถ่ายรูปบางทีก็ต้องแจ้งทราบไม่ได้ห้ามถ่ายคือถ่ายได้แต่ว่าอริยบทที่ท่านกำลังคองผ้านะครับเปลี่ยนคองผ้าท่านฉันน้ำฉันอาหารพิจารณาอาหารใส่บาตรเนี่ยจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมน้องผู้ชายไปบอกคุณลูกที่ท่านถ่ายรูปคุณป้าคุณแม่ผมบอกหลายรอบแล้วอย่าไปถ่ายไม่อะไรแล้วก็แม่ถ่ายอยู่เนี่ยผมเห็นคนหนึ่งเขาเห็นกันทั้งศาลาภาพมันไม่ดีเดี๋ยวแม่ไปแชร์อะไรเงี้ยท่านคองผ้าอยู่ไม่ดีแล้วก็ติดหรือเปล่าล่ะเอาเลยแม่ตามสบายเลยผมพูดมากเขาก็ด่าผมกันทั้งครับครับเดี๋ยวหลวงตาจะถ่ายรูปกับหลวงพ่อเจ้าวาดตรงนี้เดี๋ยวที่เราทีนี้ของผมสแตนบายหมดทุกคนเลยถ่ายมือถือเนี่ยถ่ายว่าสื่อข้างมาสื่อหลักเนาะไม่เป็นไรครับทั่วไทยนิวดังไกลทั่วโลกนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวนะครับอ้าวเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขอคุณแม่จ๋าเดี๋ยวขอทางนิดนึงขอทางนิดนึงขอทางครับถอยหลังมาหน่อยครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวขอทางนิดนึงเดี๋ยวขยับมาก่อนขยับออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยนั่งขยับออกมานิดนึงครับขยับออกมานิดถอยหลังมานิดนึงเดี๋ยวให้ท่านถ่ายภาพก่อนนะครับเดี๋ยวออกมาก่อนครับถอยออกมาแป๊บเดียวนะครับขอบพระคุณมากครับถอยออกมาแป๊บเดียวนะอีกนิดนึงเด็กด้วยครับเด็กด้วยเอาเด็กออกด้วยนะครับจะไม่เข้าเฟรมนะครับก็จะเป็นภาพที่ลึกนะฮะครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยหลวงตาบุญชื่นได้จาริกธุดงค์นะครับมาพักที่จำวัดที่วัดสนนะฮะโยมอุปถากที่วัดคณะกรรมการมีไหมครับผู้ใหญ่บ้านเชิญครับท่านผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวมาพี่สุยาเข้าด้วยครับพี่สุยาเป็นตัวแทนของโยมอุปถากได้ครับผมเต็มมือแล้วครับได้ครับถ่ายได้เลยตอนนี้ถ่ายได้เลยจ้ะคุณแม่จ๋าภาพสวยเลยพี่สุยาเป็นตัวแทนนะครับนะลูกศิษย์ติดตามถ่ายภาพด้วยนะครับเป็นที่ระลึกนะครับดั่งบังพระดิเดี๋ยวต้องเฉียงหน่อยบังพระท่านสลับวางนั่นแหละครับเก้าอี้แถวดีไม่ต้องไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดูกล้องผมนะครับ 1, 2, 3ขณะนี้กำลัง Facebook ไลฟ์นะครับถ่ายทอดสดอยู่ผ่านทางเพจทั่วไทยนิวด้วยนะครับก็เป็นภาพนาทีประวัติศาสตร์นะครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยครับหลวงตาบุญชื่นพร้อมมาพระธุดงค์อีกจำนวน5รูปนะฮะท่านมาพักจำวัดที่วัดสนอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนิมนต์ครับแป๊บนึงนิมนต์ก่อนครับมาเลยครับนิมนต์เลยครับนิมนต์เลยครับผมยืนแล้วนะฮะขออนุญาตนะครับ1 2 3นะครับเดี๋ยวไปลงในเพจทั่วไทยนิวก็ไปดึงเอานะครับผมครับนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์นะฮะขอบคุณนะขอบคุณท่านผู้ว่ารายการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านรองผู้ว่าท่านปลัดจังหวัดนะฮะแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ทหารนะฮะอสนะครับแล้วก็เจ้าที่หน่วยกู้ภัยมูลที่กุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีนะครับเจ้าที่ฝ่ายปกครองทุกท่านนะครับนั่งที่เดิมได้เลยครับนั่งที่เดิมได้เลยนะครับ
ภาพอย่างเงี้ยสวยงามแน่นอนนะฮะถ่ายได้นะฮะนั่งที่เดิมได้เลยครับนั่งที่เดิมเลยดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวนะฮะสโลแกนเหมือนเดิมเราก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวความศรัทธาของตาบุญชื่นอย่างต่อเนื่องนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับเช้าวันนี้ 7:28 นนะฮะอีกไม่กี่นาทีหลวงตาบุญชื่นจะเดินจาริกธุดงค์แล้วนะฮะท่านเริ่มก้าวธุดงค์แล้วนะฮะ 7:28 นะครับโอ้โหนี่บันไดขั้นสุดท้ายอ้อไม่ใช่ขั้นแรกนะฮะเนี่ยแผนเยาวราชแม่ร้ายกาจจริงๆมาซุ่มอยู่ตรงนี้นะฮะท่านลงบันไดศาลาแล้วนะครับก็นะครับฝากไปถึงช่อง YouTube นะที่มาดูดคลิปของทั่วไทยนิวไปนะครับเพื่อเผยแพร่นะฮะช่อง YouTube TikTok ฮะเราไม่อนุญาตให้ขโมยดูดคลิปนะฮะอนุญาตให้นำเสนอนะครับด้วยการแชร์ไปทุกช่องทางนะครับแต่ไม่อนุญาตให้ดูดคลิปไปสร้างรายได้นะฮะขอบคุณเจ้าที่ทหารนะฮะแพทย์ทหารนะครับที่มาติดตามในขบวนในครั้งนี้นะครับนี่ส่งเจ้าหน้าที่มาเดินด้วยนะฮะขอบคุณนะครับสื่อมวลชนนะครับหลายๆสำนักนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเจ้าที่ตำรวจทหารนะครับเจ้าที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับกู้ภัยนั่งขอพรเลยครับเยี่ยมเลยครับพอครับจัดแถวเข้ามานี่แล้วนะครับนี่แล้วนั่งนะครับท่านมาก็นั่งนะครับนั่งเลยครับผมสาธุครับถอยหลังมาครับถอยหลังมาหน่อยนะครับแหมนั่งกะฝังทางเลยเนาะตื่นเต้นไปหน่อยไม่เป็นไรนะฮะโมทนาบุญทุกท่านนะครับข้างหน้าไม่ขวางนะครับข้างหน้าไม่ขวางนะครับข้างหน้าไม่ขวางนะครับข้างหน้าขวางนะครับตาต้องเดินไปไกลๆเลยครับตาต้องเดินไปข้างหน้าก่อนเลยครับนะครับตาต้องเดินไปหน้าก่อนเลยครับครับทั้งหมดถ้าไม่เก็บไว้ก็เอาไปเลยครับไม่ต้องดูไหนก็ได้นะครับใจใดๆทั้งสิ้นไม่มีเลขที่บัญชีแอบแฝงนะครับจะถวายอะไรก็หยิบขึ้นมาครับจับขึ้นมาเดี๋ยวเป็นห้องถ่ายภาพก่อนนะครับหยิบของขึ้นมาก่อนนะหลวงปู่นะครับหยิบของขึ้นมาวางหน่อยครับวางหน่อยนะครับหลวงปู่เหมือนกันนะครับถวายของพระนะครับก็ช่วยฝากบอกอันนิดนึงนะครับก็ต้องประเคนของ2มือนะครับหยิบ2มือขึ้นนะครับยก2มือเลยครับยก2มือเลยจ้าวางโทรศัพท์ก่อนนะครับยก2มือนะครับประเคนของพระอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับเฮียแผนนี่รู้จักเอาบุญทุกวันนะฮะเอาของที่หลายคนเนี่ยนำมาใส่บาตรกับหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะครับก็จะมาคัดเลือกพวกขนมพวกนมมาไม่เอาครับเอาต้องเอาครับผู้ใหญ่ให้ต้องเอาสาธุแม่นึกว่าให้นมโถที่ไหนได้มีทีเด็ดก็ไม่บอกนะฮะนี่ผมเดินอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอาหารน้ำแบบนี้นะซุปไก่สกัดกับรังนกอย่างเดียวเลย
แล้วขณะนี้นะฮะพระพิรุณเนี่ยโปรยปรายมาระดับหนึ่งนะฮะก็บ่งบอกถึงว่าท่านได้รับรู้แล้วนะฮะพรมน้ำมนต์ให้พี่น้องประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีนะครับพระธุดงค์ทั้งรวมหลวงตาบุญชื่นด้วย8รูปนะฮะมาเพิ่มอีก2รูปแล้วฮะครับเป็น8รูปก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญนะฮะจากอุทยานธรรมดงยางนะฮะจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็หลวงตาบุญชื่นท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญที่อุทยานธรรมดงยางด้วยนะฮะนี่ก็มาเดินธุดงตามหลังหลวงตาบุญชื่นก็ถือข้อวัดปฏิบัตินะเหมือนกับหลวงตาบุญชื่นเหมือนกันหมดนะฮะนอนไม่มีกฎไม่มีมุ้งนะฮะไม่ใส่รองเท้านะครับไม่รับเงินรับทองนะฮะฉันอาสนะเดียวคือฉันมือเดียวนะครับนี่จอดที่เลยเนาะจอดซ้ายเลยนั่นแหละอย่าปิดการจราจรก่อนเปิดให้เขาไปก่อนไม่อย่าปิดการจราจรเปิดให้เขาไปก่อนนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับสาธุอ้าวหลบพระคุณเจ้าด้วยครับหลบทางพระคุณเจ้าด้วยนะครับหลบทางพระคุณเจ้าด้วยนะครับหลบพระคุณเจ้าท่านบินพระบาทเอาไปสามคันรถตู้เตรียมไปเลยอันนี้ไปเลยกระบะไหลออกมาก่อนแล้วช่วยประชาสัมพันธ์บอกด้วยนะครับดอกไม้น้องน้ำแท่งมาช่วยน้ำแท่งดิผมไม่ทันครับขณะนี้ท่านเข้าสู่ถนนหลวงหมายเลข401แล้วนะฮะเอาถอดหมวกเลยครับพี่ครับถอดหมวกด้วยถอดหมวกด้วยสาธุเจ้าที่ตำรวจนะฮะเอาเหยียบเข้าไปดิเหยียบเข้าไปลูกเหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปเลยนี่ขอบคุณมากครับพี่ครับเจ้าที่ตำรวจจากสภ.กาญจนดิษฐ์นะฮะนั่งเลยครับอย่าวิ่งเดี๋ยวสะดุดล้มไปนะครับค่อยๆเดินพี่ไปที่ลงไปเลย4-5 ครั้งนะครับช่วยลงไปเลยครับยกน้ำไม่ทอดยกน้ำครับยกน้ำครับ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 แบ่งไปเป็นน้ำมงคลนะครับคนละขวด2ขวดนะครับแบ่งเป็นน้ำมงคลที่เหลือเดี๋ยววางไว้นะครับสวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนชาวพุทธทั้งหลายที่รับชมนะฮะผ่านทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวนะฮะคราวนี้หลวงตาบุญชื่นนะฮะเดินออกจากซุ้มประตูวัดสนนะครับเข้าสู่ถนนหลวงหมายเลข401นะครับมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับคราวนี้เนี่ยฝนพรมระดับ1นะครับจ้ะถอดหมวกด้วยนะจ๊ะทันไหมทันไหมไปเร็วๆเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มระวังนั่งระวังสาธุโทรศัพท์ล่วงแล้วช่วยเก็บโทรศัพท์ให้พี่เขาหน่อยเร็วโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ใครครับของพี่เขาล่วงไปนี่เรียกว่าเป็นพื้นที่แรกเลยที่มีพี่น้องประชาชนนะฮะมาเดินตามหลังโอ้โหเหลือเชื่อนะฮะปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่มีใครมาเดินนะมีแต่คณะติดตามลูกศิษย์ลูกหานะครับเป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะบุญใครทําใครก็ได้นะครับปลูกอะไรได้อย่างนั้นนะครับปลูกขนุนก็ได้ขนุนปลูกเงาะก็ได้เงาะนะฮะปลูกทุเรียนได้ทุเรียนแต่บางครั้งปลูกถั่วเขียวก็ได้ถั่วงอกมาเหมือนกันนะฮะก็ไม่เสมอไปนะฮะแต่ว่าแล้วแต่จิตใจเรานะฮะจิตใจดีก็ดีนะครับวันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง Facebook Live ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะขอบคุณนะครับเจ้าที่ตำรวจทหารนะฮะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยรวมถึงคณะญาติธรรมทั้งหลายนะครับที่มาร่วมกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับ
หมเจ้าที่หน่วยกู้ภัยทํามืออย่างงี้คือให้ไปเลยใช่ไหมโอเคให้ไปเลยตกใจนึกว่าขอแบบแต่3ชาไม่เอานะในเส้นทางฮะช่วยแชร์กันด้วยเดี๋ยวเราใช้ถนน401นะครับมุ่งหน้าไปถึงแยกบางกุ้งแล้วก็ตรงเข้าตัวเมืองสุราษฎร์ธานีแต่ว่าจะถึงไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเส้นทางบอกกันด้วยไม่จำเป็นต้องเอาน้ำมาถวายก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาพวงมาลัยมาถวายก็ได้นะฮะนั่งไหว้ขอพรได้เลยนะครับหรือจะเอาอะไรมาถวายตามกำลังเราได้หมดทุกอย่างนะครับยกเว้นเงินทองนะครับห้ามนำเงินนำทองนะฮะมาถวายนะครับแล้วก็ไม่มีเลขบัญชีใดๆทั้งสิ้นนะฮะหลวงตาท่านมีคำสั่งไปแล้วนะฮะดำริไปแล้วว่าให้ปิดบัญชีนะฮะที่โรงพยาบาลต่างๆในวันนครพนมเนี่ยมาบอกบุญนะครับกับพี่น้องประชาชนโดยให้หลวงตาท่านเมตตาบอกบุญอีกทีหนึ่งนะครับมันทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นบัญชีของหลวงตามาเดินเพื่อให้คนบริจาคนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงนะฮะหลวงตาท่านเดินทุดงมาทุกปีอยู่แล้วนะครับนี่ฮะเฮียแผนแจกโอ้โหแจกขนมแจกนมเด็กๆคนแก่อย่างเดียวเลยนะครับก็ฝากช่วยช้ำพันกันด้วยนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับโอ้โหนี่สวัสดีครับแฟนคลับทั่วไทยนิวนี่มีทั่วประเทศจริงนะฮะหลายจังหวัดแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกด้วยนะครับไม่ธรรมดาสามแสนเก้านะฮะที่ติดตามอยู่จะขอแบ่งบุญไปให้ทุกท่านแล้วกันสวัสดีทั้ง596คนด้วยในเส้นทางนะครับอย่านำปัจจัยมาถวายนะฮะเงินทองไม่ได้นะครับบางคนบอกอ้าวไม่ให้ถวายเงินทองจะให้ถวายอะไรได้ก็ถวายได้หมดทุกอย่างแต่ถ้าช้างม้าวัวควายก็ไม่เอานะฮะมันใหญ่เกินไปนะครับโอ้โหนี่นะภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่เป็นรถนะฮะพยาบาลสนามของหน่วยทหารของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่มาติดตามขบวนนะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกนะฮะอาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินในขบวนได้นะครับก็แม่เรียกว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากนะครับนี่ต้องบอกเลยนะครับรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีฮะเป็นมาจากหน่วยไหนยังไงฮะแนะนำหน่อยฮะโรงพยาบาลค่ายพอดีครับผมโรงพยาบาลค่ายอะไรนะวิภาวดีครับวิภาวดีครับมอเตอร์รถ45ผมครับขยับได้เลยพี่ขยับได้เลยเดี๋ยวผมเดินถ่ายไปด้วยขยับรถไปเลยพี่แล้วนี้เดี๋ยวมาภารกิจนี่คือรับมอบหมายมาให้ภารกิจอะไรบ้างครับตั้งแต่ชุดปฐมพยาบาลครับผมแล้วก็มาดูในขบวนของหลวงตาบุญชื่นด้วยนะครับโอ้นี่มีกำลังมากี่นายครับพี่ตอนนี้5นายครับผม5นายโอ้โหหันซ้ายหันขวาบอก5นายจำเพื่อนได้อยู่ข้างหน้าด้วยครับอยู่ข้างหน้าด้วยไอ้ตรงนี้ขึ้นได้มั้ยเนี่ยเหยียบได้มั้ยข้างประตูได้ผมได้นะโอเคไปเลยพี่ไปเลยผมเกาะไว้เฉยนี่สุดยอดนะฮะโอ้เจ้าที่ทหารจากค่ายวิภาวดีนะฮะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้เป็นรถอัมบูเลนซ์นะฮะสนามเลยนะถือว่าเป็นรถพยาบาลเคลื่อนที่นะฮะโอ้นี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆครับท่านผู้ชมถัดไปก็จะเป็นรถเจ้าที่ของหน่วยกู้ภัยมูลที่กุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีนะครับมาช่วยกันขนน้ำดื่มนะครับในขบวนนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับโอ้เกาะรถทหารไปหน่อยนะครับแน่นอนจริงนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วพี่เขาขับช้าผมวิ่งก็ดีกว่าไม่ทันนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะครับแหมวันนี้ฟ้าครึ้มนะฮะคนสุราษฎร์นี่บุญใหญ่จริงๆนะฮะมานั่งรอวันนี้แดดไม่ร้อนเลยไม่มีแดดเลยนะครับสวัสดีทั้ง600กว่าคนด้วยนะครับผมมัวจะคุยกับพี่ทหารนะฮะเดินไม่ทันขบวนแล้วหลวงตาเดินไวมากอ
สวัสดีนะครับพักที่วัดกลางเหรอคะยังไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวประกาศอีกทีผ่านหน้าเพจนะครับสักเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กำหนดแล้วเราก็ไม่ได้ล็อกสเปคไว้นะครับแต่ว่าการพักจำวัดเนี่ยฮะก็ตามเหตุตามปัจจัยนะครับใกล้ที่ไหนเหมาะสมนิมนต์ท่านพักที่นั่นนะครับบางคนบอกโอ้ยเดี๋ยวล็อกสเปคไปพักวัดนั้นวัดนี้ไม่มีนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีคนลืมโทรศัพท์ไว้นะครับนี่โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับ Samsung รุ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับลืมไว้ที่ศาลาการประเรียนนะฮะตอนทำวัดเย็นผมก็ประกาศไว้หน้าเพจแล้วเจ้าของเครื่องโทรมาแล้วนะฮะโทรมาแล้วเดี๋ยวจะมารับนะครับผมเก็บไว้ในรถไม่รู้คนโทรมาเยอะหรือเปล่าโอ้โห5สายมีคนโทรมานะ5สายเจ้าของชื่ออะไรยังไม่รู้เลยนะฮะเดี๋ยวรอโทรมาแล้วมารับได้เลยนะครับโอ้โหนี่คุณพี่โบกมือเป็นนางงามนพมาศเลยนะแซวหน่อยแซวหน่อยหยอกนะโอ้โหนี่ฮะมีคนมาเดินตามนะครับวันนี้โอ้โหเรียกว่าเป็นสุราษฎร์โมเดลจริงๆนะครับวันนี้และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง Facebook Live ครับของเพจโทษไทยนิวนะฮะ7:45 นะฮะโอ้โหเฮียแผนแม่เนี่ยฮะเอานมไปแจกนะฮะโอ้โหนี่เป็นแบบอย่างดีเขาเรียกว่าเอาบุญเป็นนี่เอาบุญเป็นเฮียแผนตั้งเจอหนุ่มนะเฮียแผนเยาวราชนี่เป็นธรรมดานะเจ้าสัวเยาวราชยังมาเดินเป็นลูกศิษย์วัดเลยธรรมดาเฮียแผนต้องเจออันนี้นี่ขายใหญ่แต่ว่าผมใหญ่กว่าผมใช้เฮียแผนได้บอกเฮียแผนเอาน้ำให้ผมกินด้วยนะต้องหยิบมาให้ผมกินเลยนะต้องรีบไม่ได้นะผมนี่ใหญ่สุดเลยเมื่อวานยังใช้ผู้ใหญ่บ้านเลยสจงสจสทผมใช้หมดเลยแสดงว่าผมนี่ใหญ่มากใหญ่ใหญ่หยอกเล่นนะครับเอ้าสวัสดีทั้ง676คนนะครับขณะนี้อยู่ถนนหลวงหมายเลข401นะฮะเดินมุ่งหน้าตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับสุภาษิตของสุราษฎร์เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเมื่อคืนนี้ท่องยันตี2เลยแต่พอดีหลับถึงตี1ก่อนนะก็เลยไม่ถึงตี2เลยจำไม่ได้เดี๋ยวเข้าตัวเมืองนะฮะเดี๋ยวจะผ่านถนนการจนวิถีผ่านศาลหลักเมืองนะฮะมุ่งหน้าเข้าสู่วัดกลางใหม่นะครับแต่ว่าจะพักจำวัดที่วัดไหนเนี่ยยังไม่ทราบนะฮะแปดรูปนะฮะวันนี้แวบมาดูข้างหลังกันหน่อยโอ้โหแม่มาจังหวัดนี้ค่อยยังชั่วหน่อยเฮียแผนจังหวัดที่ผ่านมานี่คนดู300 400 500นี่คนดูขยับเป็น700แล้วโอ้นี่อ้าวขอให้เกทับภาคเหนือหน่อยภาคเหนือเนี่ยผมไลฟ์สดคนดู 2-3,000 เลยนะไหนภาคใต้เกทับภาคเหนือให้ผมดูหน่อยสิไม่ได้มีผลอยู่แล้วยอดวิวผมเนี่ยนะเพราะผมไม่ได้เปิดสร้างรายได้แต่ว่าเป็นกำลังใจให้ผมเฉยๆว่าเออผมนำเสนอเรื่องราวนะฮะให้หลายคนเนี่ยได้รับชมนะครับเพื่อเป็นการทะนุบำรุงพุทธศาสนาเรานะครับก็จะได้มีกำลังใจนะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเหนื่อยไม่เริ่มอ้วนแล้วไงแล้วเริ่มแก่แล้วด้วยไงก็เลยแบบเหนื่อยง่ายนะครับช่วยกำหนดการจราจรนะครับพี่ๆหน่วยกู้ภัยนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับน้ำแบ่งเป็นน้ำมงคลได้นะครับขวดของขวดเนาะแบ่งให้ลูกให้หลานกินที่เหลือเดี๋ยววางไว้นะครับเดี๋ยวมีเจ้าที่จะมาเก็บน้ำแล้วก็เอาไปแจกจ่ายตามโรงเรียนโรงพยาบาลวัด
วารามป้อมตำรวจป้อมทหารแล้วก็จุดตรวจของกู้ภัยนะครับผมไปด้วยไปข้างหน้าข้างบนอ่ะลงรถลูกพี่ไปแล้วนะครับระวังรถเด้อไปแล้วนะครับนี่ฮะโอ้โหภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมครับแต่งรถกู้ภัยดีกว่าจะได้เห็นว่าขบวนเนี่ยมีไงบ้างนะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าหน้าขบวนมีอะไรบ้างนะระวังรถหลังด้วยนะครับไม่มีป้ายนะครับวิ่งซ้ายไปเลยไม่มีใครมีภาพเหมือนผมแน่นอนนะฮะเดี๋ยวจอดตรงรถตำรวจนะพี่โอ้โหให้ชมกันนะฮะว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นยังไงเลยเสื้อขาวไปหน่อยนี่ตรงนี้นะเลยเสื้อขาวนี่เลยตรงหลักกิโลเลยครับหลักกิโลนี่แหละโอ้โหหลักกิโลที่172นะฮะใครอย่าไปซื้อหวยนะขอบคุณมากนะฮะแหมหน่วยกู้ภัยกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีนะฮะนี่ผมมาดักหน้าเลยนะฮะบริเวณที่หลักกิโลเมตรที่172นะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนสวัสดีครับสวัสดีนะครับโอ้โหนี่มีดอกไม้มีน้ำดื่มนี่แล้วมีเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะมาบอกด้วยว่าข้างหน้าเนี่ยนะครับให้คิดเส้นขาวเรามาบอกอะไรมั่งครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวชื่ออะไรชื่ออะไรฮะชื่อรัฐครับผมชื่อรัฐอยู่กู้ภัยอยู่มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีครับครับผมอยู่จุดไหนนะฮะจุดเมืองครับจุดเมืองเลยนะครับแล้วเดินเนี่ยนำหน้าขบวนเนี่ยมาต้องบอกประชาชนให้ในวิธีในการแนะนำที่จะใส่บาตรหลวงตาครับว่าจะต้องทำอย่างไรครับประชาชนจะได้เข้าใจและได้ทำถูกต้องนะครับผมครับมีข้อห้ามอะไรบ้างไหมครับก็มีถอดรองเท้าครับให้ถอดรองเท้าใส่นั่งลงนั่งลงนะแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรเสร็จครับแล้วกระเป๋าสะพายเก็บไว้ด้านหลังกระเป๋าตังค์ของที่ว่าจะเป็นสิริมงคลจะให้หลวงตาเหยียบอะไรพวกนี้ห้ามหมดทุกอย่างอืมครับเงินทองด้วยถูกต้องไม่รับปัจจัยไม่รับปัจจัยแล้วไม่มีเลขบัญชงบัญชีให้โอนไม่มีนะไม่มีครับถ้ามีนี่ถือว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วนะถูกต้องครับไม่มีบอกบุญให้หน่วยงานไหนโรงพยาบาลใดไม่เอาไปของบประมาณหลวงกันเอาเองนะไม่ต้องมาขอหลวงตาให้เป็นข้อคารหานะครับโอเคครับผมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกประชาชนชาวสุราษฎร์ด้วยเงินทองไม่ถวายไม่ได้เดี๋ยวจะบอกเฮ้ยเอาช้างม้าวัวควายมาถวายไม่เอานะไม่เอามันใหญ่เกินไปมันทุกไม่ไหวไม่ได้หยอกหอกกันนะฮะรถนำนะฮะเป็นรถจากหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีขึ้นฝาเลยครับคุณโก้สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คอยโฆษณาด้วยออกไมค์ออกลำโพงนะครับถึงข้อห้ามอะไรต่ออะไรใช่ไหมโอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะพี่นะมานี่ฮะเป็นภาพบรรยากาศนะท่านชมเดี๋ยวเดินมาดักรอนะครับหลวงตาบุญเชิดนี่แหมนี่เจ้าที่หน่วยกู้ภัยก็มาเดินด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เป็นสเกลหน้าเลยครับแหมโหนุโมทนาบุญด้วยครับมาสวัสดีครับพี่ลุงครับเดินกวาดถนนนำหน้าหลวงตาจะมาแล้วหลวงตาเดินผ่านหลักกิโลเมตรที่172แล้วนะฮะขณะนี้นะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ยืนนะฮะเดินตามขบวนอำนวยการจราจรตลอดเส้นทางนะฮะเร่งเลยครับรถติดครับด้านหลังรถติดครับเร่งเลยครับแหมเป็นภาพที่ผมบอกได้เลยว่าหาชมยากจริงๆนะครับเอามารองเท้าจะพังกี่คู่โทรศัพท์จะพังกี่เครื่องก็ยอมนะฮะคนเยอะขนาดนี้นะครับถวายอะไรยกนะครับยกนะครับโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับสาธุครับจับน้ำด้วยครับจับน้ำสองมือเลยนะครับนั่งเลยครับจะนั่งเลยครับผมเดินเลยครับเร่งเลยครับเร่งเลยพนมมือครับพนมมือขอพรเลยครับสาธุไม่ได้ถวายไม่ได้ผมรับเองไงลูกศิษย์ก็ไม่ได้มาฝากทำบุญกับลูกศิษย์ก็ไม่ได้นะไม่ได้ลูกศิษย์กู้ภัยไม่ได้นะครับคนเอากระเป๋ากับเนื้อขึ้นมาด้วยไงโอ้ไม่ได้เลยครับต้องบอกไว้ข้างหลังเลยว่ามีเงินในกระเป๋าเดี๋ยวเป็นอาบัติกับท่านนะครับ
ขาไม่ดีก็นั่งเก้าอี้ไปนะครับโมทนาบุญด้วยนะฮะสวัสดีนะครับมานี่ฮะหกรูปนะฮะพระธุดงค์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีนะครับมาเฮียแผนยังสู้อยู่นะฮะตอนนี้ผมอุตส่าห์ไหลมาดูว่าเฮียแผนหนีหรือยังฮะนี่ยังอยู่ตามหลังพระธุดงค์อยู่นะสวัสดีนะฮะสวัสดีสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะเป็นไงฮะเดินทำอะไรกันเนี่ยฮะโมทนาบุญด้วยนะฮะมีอะไรให้รับใช้ไหมใครอยากให้ผมเป็นนายกต่อ มีอะไรมีอะไรจะร้องเรียนฮะเล่าไปเลยครับเล่าไปเลยบอกรัฐมนตรีไปเลยนะหยอกหยอกนะฮะหยอกหยอกนะฮะอย่าพาใครมาอุ้มผมนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเราพยายามเดินใช่ครับจะได้ขบวนจะได้ไม่ยืดนะครับจะได้ไม่ติดขัดพยายามเดินชิดข้างหน้านะครับเอาน้ำไปเป็นน้ำมงคลนะครับแบ่งเป็นน้ำมงคลนะคนละสองสามขวดนะครับแบ่งเป็นน้ำมงคลนะแบ่งเป็นน้ำมงคลกันไปนะครับครับที่เหลือก็วางไว้นะฮะเดี๋ยวเจ้าที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยมูลที่กุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีก็จะขนไปนะครับไปตามที่รับมอบหมายนะครับจากหลวงตาบุญชื่นก็จะนำไปบริจาคนะครับให้กับโรงเรียนรพสตนะครับเจ้าที่ตำรวจทหารรวมถึงไปถวายพระตามวัดด้วยนะฮะยาวเลยครับ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 นี่ฮะน้องๆหน่วยกู้ภัยก็หน่วยการจราจรกันอย่างขมักขม้นนะฮะสวัสดีด้วยคุณมุกนะฮะคุณวินัยคุณสำรองนำสกุลอ่านไม่ทันนะคุณชัดชัยหลวงตาอยู่แถวไหนตอนนี้อยู่หลักกิโลเมตรที่172ครึ่งนะฮะอยู่ถนนหลวงหมายเลข401นะครับถนนหลวงหมายเลข401สวัสดีครับผมนี่สื่อมวลชนนะฮะประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีก1คนและเป็นเจ้าที่หน่วยกู้ภัยด้วยแหมรับหลายตำแหน่งเหลือเกินนะฮะวับไปแล้วนะฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณสื่อมวลชนนะครับทุกสำนักนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสื่อโซเชียลต่างๆทุกแง่งทุกแขนงทุกหนอรวมถึงเจ้าที่ตำรวจทหารนะฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็เจ้าที่ฝ่ายปกครองนะฮะขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าปลัดจังหวัดรวมถึงเจ้าที่หลายๆตำแหน่งนะมากันโหเอ่ยไม่ไหวนะฮะถ้าเอ่ยไปเนี่ยนะครับถ้าได้คนละ10บาทผมก็รวยแล้วนะฮะทั้งจังหวัดมากันหมดเลยอ่ะโอ้โหเยอะเหลือเกินอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเฮ้ยล่วงไปแล้วไม่ได้ตั้งใจโอ้โหขอบคุณครับหลักฐานล่วงเลยเขารู้เลยสวัสดีครับผมคนสุราษฎร์ธานีครับผมโอ้สวัสดีครับผมสุราษฎร์ธานีผมมาถึงแล้วยังไม่ได้กินแกงใต้เลยเนี่ยแกงใต้ทั้งนั้นแหละที่ตักปลาตรงนี้เออใช่เนาะกินในเมืองแกงใต้ทั้งนั้นแหละกินกินแต่แกงไตปลาเขาเรียกแกงใต้หรือเปล่าใช่นะผมหยอกเล่นผมรู้แล้วล่ะไม่เคยเห็นบิณฑบาตแบบนี้สาธุโอ้โหผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะคนเยอะเหลือเกินเนี่ยเกทับก็หมดเลยเนี่ยสุราษฎร์เนี่ยมากันเยอะเหลือเกินนะฮะไม่นานจะถึงเขาแก้วใช่ครับข้างหน้าเขาเรียกเขาแก้วนะครับอีกประมาณสองหมายิ้มได้นะฮะจะถึงเขาแก้วแล้วนะรอสักครู่ก่อนใครอยู่หน้าอนุโมทนาบุญด้วยค่ะโ
โอ้เรียกว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันหลายๆฝ่ายนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เข้มแข็งมากนะฮะมีการวางระบบระเบียบกันอย่างดีงามนะฮะทั้งหน่วยราชการแล้วก็หน่วยกู้ภัยนะครับหากันไม่เจอแล้วนะฮะแหมนี่ขนาดกลางวันนะถ้าเป็นกลางคืนต้องใส่ต้องใช้ไฟฉายเลยเดินถึงไหนจ๊ะถึงสี่แยกค่ะถึงสี่แยกแล้วกลับเลยกลับค่ะไปเลยสี่แยกไปสัก19ได้ไหมได้ค่ะ เดินเพื่อนกันรับท่านแล้วก็การคืนก็ไปเมื่อเช้าก็ไปใส่บาตรอ๋อครับนี่ก็เดินไปสู่ลงใต้ก็โอ้โหอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะอันนี้ข้างหน้านี่เขาเรียกอะไรฮะเนี่ยซ้ายมือเนี่ยโรงเรียนสารศาสตร์โรงเรียนอะไรนะสารศาสตร์โรงเรียนสารศาสตร์โรงเรียนนานาชาตินะสารศาสตร์พิเศษอ้าวเดี๋ยวทะเลาะกันแล้ว2คนนี่ยังไงกันแน่เนี่ยมันไม่ใช่คณะไม่ใช่ค่ะอ๋อโรงเรียนสารศาสตร์นะครับนี่ของแท้นะฮะให้ชมหน่อยนะฮะขณะนี้หลวงตาบุญชื่นเดินธุดงค์ผ่านด้านหน้าของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสุราษฎร์ธานีนะฮะโอ้โหระวังรถนะครับระวังรถเด้อระวังรถนะครับผมพี่ชอบหลบได้เดี๋ยวรถเอาแขนไปกินอะไรอ่ะมีอะไรมีอะไรฮะพี่น้องประชาชนมีอะไรก็เห็นบางตัวใหญ่ไงใหญ่จริงๆนะถ้าใครไม่รู้คนนั้นน่ะคิดผิดแล้วนะบางบอกต้องรีบทำนี่ฮะสวัสดีครับแม่นี่ดูพูดแอบแอบก่อนสาเหตุที่รถติดก็คือคุณเปิดกระจกแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็จะรอรถกันนะครับไม่ได้เกี่ยวกับขบวนนะครับพี่น้องประชาชนครับดูนะครับสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเสียงดีวันนี้โดบลังนกไปแล้วหนึ่งนะฮะซุปไก่ไปหนึ่งแล้วโอ้โหเสียงใสเลยผมตอนนี้ติดไฟแดงนะฮะรถที่ติดนี่ติดไฟแดงไม่ได้เกี่ยวกับขบวนอะไรนะฮะรถไปเลยพี่รถไปได้ไหมติดเหรอเอาคู่ให้ดูที่ไฟแดงด้วยไฟแดงบอลเดี๋ยวจอดซ้ายก่อนบอลซ้ายก่อนซ้ายเข้ามาให้รถทหารไปกู้ภัยเดินยืดออกไปอีกยืดออกไปอีกที่วิยุบอกผู้หญิงกู้ภัยที่เดินนำหน้าขอให้เดินห่างสักร้อยเมตรสิใกล้ขบวนไปแล้วน้องไปพอดีโอเคแบงค์เขาเรียกสี่แยกไฟแดงอะไรแบงค์
เรียกไฟแดงอะไรเนี่ยดอนเพชรดอนเพชรขณะนี้นะฮะอยู่แยกไฟแดงดอนเพชรแล้วนะครับโมทนาบุญนะครับยก2มือเลยนะครับประเคนของยก2มือเลยครับเงยหน้าเลยครับเงยหน้าเลยไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มเงยหน้าเลยเงยหน้าตรงๆนั่งตัวตรงนะครับนั่งตัวตรงนะครับนั่งตัวตรงอย่าก้มนะครับท่านจะได้ไม่ต้องก้มมาให้พรนะครับท่านจะได้เดินเคาะได้เลยนะครับไม่ต้องก้มหน้าเงยหน้าครับท่านจะได้ไม่ต้องก้มมาเคาะให้พรนะเพราะท่านต้องมาก้มด้วยเดินด้วยนะครับช่วยรักษาธาตุขันธ์ท่านนิดนึงนะครับเงยหน้าเลยครับผู้หญิงถ่ายรูปหลบนิดนึงจ้ะอ้าวนี่เดี๋ยวมาแคปเจอร์ในเพจโทษไทยนิวเลยนะครับโอ้โหนี่เด็กนักเรียนก็มานะฮะโอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะน้องๆหนูๆภาพสวยจริงๆถ่ายไว้ก่อนแชะแชะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทางเพจโทษไทยนิวนะครับยก2มือนะครับยก2มือยกน้ำเลยจ้ะยกน้ำนั่นแหละถ้ายกไม่ได้ก็แตะไว้นะแตะไว้แตะไว้ไปไหนลูกหลงตามาถึงทำไม่ทันนะครับยกขึ้นนะครับยกขึ้นแล้วไม่ต้องก้มนะครับเงยหน้าเลยเนาะท่านจะได้ไม่ต้องก้มมาขอให้พรนะฮะนโมทนาบุญด้วยอยู่บริเวณสี่แยกไม้เค็ดแล้วนะฮะดอนเค็ดขอโทษทีนะฮะสี่แยกดอนเค็ดนะฮะยกสองมือเลยครับยกได้ยกไม่ได้ก็แตะไว้นะครับบางอย่างมันหนักยกไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะครับอนุโมทนาบุญได้จ้าคุณแม่ลืมตกใจตื่นเต้นนะฮะบางคนก็ตกใจบางคนก็ทำอะไรไม่ถูกนะฮะน้ำท่าเนี่ยไม่ยกถวายเลยพี่ผ้าครับเอาออกเลยผ้าไม่ต้องนะครับไม่ต้องก้มกราบนะครับไม่ต้องก้มกราบนะครับหลวงปู่ไม่ต้องก้มตามด้วยนะครับยกเลยน้องยกฝนเริ่มลงเม็ดมาหน่อยนึงแล้วนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมยกฮะเงยหน้าเลยครับไม่ต้องก้มนะครับคุณแม่จ๋าเงยหน้าเลยนะครับเงยหน้ารับพรนะครับไม่ต้องก้มนะฮะท่านจะไม่ต้องก้มมาเคาะโอ้โหหนูน้อยคนนี้นะฮะนี่โอ้โหแชะไปภาพสวยจริงๆและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจโทษไทยนิวนะครับท่านผู้ชมครับ8:05 PMนะครับน้ำทุกขวดทุกที่เราไหวจับนะครับน้ำทุกขวดที่เราไหวจับนะครับสวัสดีทั้ง1,039คนมาถึง1,000คนแล้วน้ำตาจะไหลเยี่ยมเลยนั่งเลยนั่งเลยอย่าคุยขวางทางไม่เอาได้อะไรหรอกเนี่ยกระเป๋าวางสนุกสนานกันไปซะแล้วถ่ายรูปกับหลวงตาบุญชื่นขำกันกิ๊กกักกิ๊กกักแม่โมทนาบุญด้วยก็มีภาพบรรยากาศแปลกๆให้ดูให้เห็นกันบ่อยๆนะฮะโอ้เอาผ้าออกเลยครับเอาผ้าออกจากหัวก่อนฮะให้หลวงตาท่านให้พรฝนเริ่มตกด้วยโอ้สาธุนะครับโมทนาบุญยกน้ำเลยครับยกได้ยกนะครับยกไม่ได้ก็แตะไว้สองมือนะครับน้ำแบ่งเป็นน้ำมงคลนะครับป้ายเย็นแจกเลยคนละผืนเนี่ยพวกที่ติดตามอ่ะไม่ต้องเก็บหรอกนะครับแจกเลยแจกพวกที่เดินเลยครับคนละผืนเลยพี่รอที่ตอนบ่ายที่แจกตอนนี้ไม่รอพระอาจารย์เอาด้วยใช่ไหมป้ายเย็นเอาไหมรอหรือว่าไม่ใช้เหรอบางโลกก็ไม่ใช้โอ้ฟ้ายังพึ่มเนี่ยแผงก็ยังอยู่นะยังแจกไม่หมดนะของโอ้สุดยอดจริงสวัสดีนะฮะมาแล้วฮะ1,107คนนะครับเมื่อสักครู่นี้ขึ้นเป็น 1,111 คนเลยโอ้โหเป็น11111เลยอ
พระนกจิกอ๋อนี่ข้ามเขตแล้วนกจิกหนองจิกตำบลใช่ไหมตำบลหนองจิกนะฮะตรงนี้เข้าเขตตำบลหนองจิกแล้วนะฮะดีครับอยากได้มากอยากได้รูปใช่ไหมไปข้างหน้าใหม่เดี๋ยวถ่ายให้ไปสวัสดีครับโชติไทยนิวครับครับครับผมสวัสดีครับตอนนี้อยู่เขตสุราษฎร์ธานีครับผมว่าไงนะผ่านครับผมผ่านคุณบัวผ่านยังไม่แน่ใจเลยต้องรอดูประมาณสักสิบโมงอ่ะว่าใกล้เคียงตรงไหนคอยนิมนต์ท่านพักชั่วคราวเดี๋ยวพี่นันกำลังไปหาที่อยู่ ผมก็ไลฟ์สดอยู่สักพักนึงเดี๋ยวจะไปดูสถานที่ละมาเลยมาได้เลยเดี๋ยวอัปเดตผ่านหน้าเพจเลยยังไม่แน่ใจหรือไม่ถ้าเกิดว่าเขามาแล้วก็ให้โทรหาผมได้เลยได้เลยครับให้เขาเข้ามาก่อนนะเข้าพื้นที่มาก่อนใกล้ๆแล้วค่อยโทรมานะได้ครับครับครับสวัสดีครับครับอ่ะก็เป็นแฟนคลับนะทั่วไทยนิวนะจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับโทรมาสอบถามนะจะส่งคนมาพักพวกมากราบไหว้หลวงตานะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับบอกเพชรบุรีไกลไปรอไม่ไหวเดี๋ยวขับรถมาก่อนเลยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะหลายคนเป็นแฟนคลับทั่วไทยนิวก็จะโทรมาถามเส้นทางบางคนก็แหมดีใจเหลือเกินกำลังหลับอยู่โทรมาตอนตีสองบิ๊กบังพรุ่งนี้หลวงตาจะไปพักวัดไหนโอ้โหน้ำตาจะไหลเลยผมนะฮะกะว่าไม่ให้ผมนอนเลยนะโทรตีสองเนี่ยเก็บไว้เลยดอกไม้น้ำเก็บไว้เลยเป็นสิริมงคลกับครอบครัวท่านเลยนะครับผู้ใดพยายามไล่รถได้ไวย้ายจอดให้ไวตามนั้นเลยดีครับสวยงามครับงดงามครับนะครับหลวงตามาใกล้ถึงแล้วนะครับดูดีนะครับใครถ่ายรูปก็ถ่ายกันให้ดีวิ่งเลยวิ่งเลยผลไม้น้ำเลยไปภาพสวยจริงๆนะครับแจกเด็กเลยครับพี่แผนโอ้โหสาธุระวังรถวิ่งไปดักหน้านะฮะไม่ทันไปดักหน้าแล้ววิ่งไปแล้วยาวเลยครับ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 ยา
เอาเลยเอาเลยแรงเลยครับแรงเลยแรงเลยครับกับเรื่องหมดกำลังเลยนะครับเอาเลยเอาเลยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะครับยาวเลยครับยาวเลยยาวเลยยาวเลยครับยาวเลยครับยาวเลยรถเก๋งเล่นไหนครับเล่นไหนยาวเลยครับยาวเลยครับยาวเลยครับสวัสดีครับทั่วไทยนิวครับยาวเลยยาวเลยฮัลโหลครับเดี๋ยวแป๊บนึงเร่งลำโพงก่อนพูดดังๆหน่อยครับพูดดังๆหน่อยอยู่ริมถนนไม่ได้ยินนะเดินถึงตรงไหนแล้วเหรอเดินถึงตรงนี้เขาเรียกตรงไหนเอ่ยตรงนี้เขาเรียกอีกประมาณ13กิโลถึงตัวเมืองสุราษฎร์ครับใช่ใช่ครับครับใกล้ใกล้ใกล้จะเข้าแล้วครับกำลังจะหลุดเขตกาญจนบุรีแล้วครับก็เก่งยาวเลยครับยาวเลยข้างหลังติดครับเขตท่าทองแล้วอยู่เขตตำบลท่าทองแล้วครับ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 แม่ตัวสับเข้าไม่หยุดเลยกำลังฮอตผมตอนนี้ครับพี่นันครับพี่นันอยู่ตรงไหนอ๋อผมอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวพี่นันอยู่ข้างหลังขบวนนะเดี๋ยวฮะสารศาสตร์อยู่ข้างหลังนี่สารศาสตร์อยู่ข้างหลังผ่านมาแล้วเดี๋ยวผมอยู่กับหลวงปู่เนี่ยฮึอยู่หน้าเหรออ๋อเลยโรงเรียนสารศาสตร์พี่ปักหมุดหน่อยเดี๋ยวปักหมุดหน่อยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนี่ยผมกำลังเดินไปอ๋ออยู่บนถนนแล้วโอเครอก่อนครับครับเงี้ยแผนพี่นันอยู่ข้างหน้ายาวเลยครับยาวเลยข้างหลังรถครับยาวเลยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ยังคงติดตามรับชมนะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงนำเสนอฟรีสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านครับสวัสดีฮะเห็นป้ายที่หน้าอกนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เลยต้องทักเขาหน่อยไปครับครูมาถามฟังประมาณ3กิโลแล้วที่เลย3โลแล้วมันพอดีบัตรหมดงั้นก็รู้นโมทนาบุญด้วยครับโอ้ยแผนมีเด็กด้วยมีเด็กเมื่อกี้หมดแล้วนะหมดแล้วอ๋อหมดแล้วเดี๋ยวอีกเดี๋ยวไว้ครับถึงเมืองประมาณกี่โมงโอ้โหมากะไม่ได้เลยนะฮะเรากำหนดพระไม่ได้ต้องตามพระนะฮะท่านเดินถึงไหนบอกได้ว่าท่านจะถึงไหนกี่โมงกี่ยามเนี่ยบอกไม่ได้นะเดี๋ยวบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่รู้เหรอว่าจะถึงตรงนั้นตรงนี้กี่โมงอันนี้ไม่ใช่รถโดยสารนะฮะพระธุดงค์เราต้องตามท่านนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยในเส้นทางก็อย่านำปัจจัยมาถวายกันฮะโอ้โหนี่นั่งนะฮะตลอดแถวเลยโอ้โหริมถนนมองไปดูแล้วกันนะฮะนี่ใครปวดฉี่นี่วิ่งไปฉี่ข้างถนนไม่ได้ไม่มีทางเข้าเลยนะฮะแน่นไปหมดเลยขณะนี้อยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันนะฮะปตท.กาญจนดิษฐ์นะฮะนี่ฮะฝั่งตรงข้ามที่หลวงตาเดินทุดงอยู่นะฮะเป็นปั๊มปตท.กาญจนดิษฐ์นะครับผู้หญิงไม่เดินตีคู่กับพระต้องเดินข้างหลังพระครับครับก็ได้เลยครับพี่ได้เดินได้เลยแต่ว่าเดินไม่เดินแซงพระจ้ะนำหน้าก็ไม่ได้หรอไม่ได้มันดูไม่เหมาะไม่ได้เดินนำหน้าก็ไม่ได้พวกตีตะกี้นำหลังเนี่ยผมก็คอยตีเรื่อยเห็นไหมเขายังไม่กล้าเดินนำหน้าพระเลยไหมไม่เดินตีคู่เลยตีน่องไปแดงไปหลายทีแล้วเนี่ยใครตีใครใช่ไหมโอ้ยไม่มีงงนะเฮียโมทนาบุญทุกท่านนะครับหลายคนนะฮะถามว่าหลวงตาบุญชื่นถึงตรงไหนแล้วนะครับบางคนบอกพี่ตาหลวงถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับปั๊มปตท.กาญจนดิษฐ์นะครับ
แม่นี่คนมาเดินเยอะจริงๆวันนี้โอ้นี่พื้นที่อื่นเขาไม่มีเลยนี่แล้วนี่หน้าใสกันนี่ไม่ได้ไปเกาหลีใช่ไหมเนี่ยสวยเพราะอิ่มบุญทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้เหลือเชื่อนะครับหน้าตานี่อิ่มบุญกันทุกคนนะฮะไม่ต้องไปเกาหลีเลยนะครับทำบุญกับพระธุดงค์เนี่ยวันนี้นะครับได้บุญหนักหนานี่ผ้าหน้าเหลืองนี่คือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใช่ไหมโอ้เป็นพม่าที่เป็นนับถือศาสนาเนาะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเมียนมาอยู่เมียนมาอยู่เมืองอะไรอยู่เมืองอะไรปอสองครับผมอยู่แม่สายอยู่ติดกับท่าขี้เหล็กเลยจ้าโอ้เยี่ยมมากเลยเนี่ยโอ้สวัสดีทุกคนนะโอ้นี่ฮะเป็นพี่น้องจากประเทศเมียนมานะฮะผมนี่ต้องทักทายเลยเพราะว่าพรรคพวกผมอยู่ฝั่งเมียนมาเยอะเลยโอ้นุโมทนาบุญด้วยนะครับพี่อ้าวพี่เดี๋ยวให้พวกพี่ๆเขาถือไปเลยนะน้ำแบ่งเป็นน้ำมงคลได้นะวิ่งมาถ่ายรูปซะโอ้โหอีกไม่ถึงศอกจะถึงพระอยู่แล้วโอ้โหซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งหลายหมื่นนะไม่รู้จักใครกันซูมเลยนะฮะซูมเลยสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะภาพบรรยากาศสดๆนะฮะมุมนี้อีกมุมนึงเอ้าเดี๋ยวโหเดี๋ยวต้องถ่ายภาพซะหน่อยนะฮะถ่ายภาพเดี่ยวซะหน่อยโทษนะครับพี่ทนดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวเราอยู่ในเขตของตำบลตะเคียนทองนะครับนะฮะรอยต่อระหว่างรอยต่อระ
หว่างไอ้ลบกิ๊กกับไอ้เขาแก้วอ๋ออีกกี่กิโลถึงเขาแก้วครับเนี่ยเขาแก้วยังประมาณถึงกิโลแล้วไม่ถึงกิโลถึงเขาแก้วแล้วเนาะครับโอเคนะครับขอบคุณนะฮะแพทย์สนามจากโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับค่ายวิภาวดีนะครับในโรงพยาบาลเขาติดค่ายวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะครับอีกประมาณไม่ถึง1กิโลเมตรนะฮะหลวงตาบุญชื่นจะเดินทุรงถึงเขาแก้วนะฮะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ก็คงจะทราบดีว่าเขาแก้วอยู่ตรงไหนนะฮะขณะนี้เนี่ยฟ้าครึ้มมากนะฮะมานี่นะครับท้องฟ้ามืดครึ้มนะฮะแดดไม่มีเลยนะครับแหมร่มรื่นจริงอนุโมทนาบุญนะครับยก2มือเลยจ้ะยก2มือเลยจ้ะเงยหน้ารับพรเลยนะครับเงยหน้ารับพรไม่ต้องก้มครับไม่ต้องก้มจ้าไม่ต้องก้มสินั่นแหละไม่ต้องก้มครับเงยหน้ารับพรเลยนะฮะสาธุอย่าก้มนะครับอย่าก้มยกได้ยกนะครับยกไม่ได้แตะไว้นะครับ2มือสาธุครับเงยหน้ารับพรเลยอนุโมทนาบุญนะครับกับทุกท่านนะครับสิ่งของต่างๆที่หลายคนนำมาถวายให้กับหลวงตาท่านหลวงตาท่านก็ไม่ได้เอาไปไหนนะครับท่านก็จะให้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยแล้วก็จิตอาสาที่มาติดตามเนี่ยนะครับนำไปจัดตั้งโรงทานนะครับที่วัดนำไปถวายพระสงฆ์นะครับแล้วก็น้ำดื่มเนี่ยก็จะมอบหมายให้หน่วยกู้ภัยนะครับเอาไปมอบให้นะครับตามโรงพยาบาลรพสตนะครับตามวัดตามโรงเรียนนะครับป้อมตำรวจทหารต่างๆนะครับตามแต่ที่กู้ภัยจะบริหารจัดการนะครับหลวงตาท่านไม่ได้เอาอะไรไปนะครับถวายถวายทุกวงถวายทุกวงครับสาธุต่อจับ2มือครับจับ2มือจับดิจับจับอย่าปล่อยมือจ้ะสาธุนโมทนาบุญนะครับยก2มือประเคนเลยนะครับยก2มือเลยยก2มือประเคนเลยครับโมทนาบุญนะครับพี่นันมาแล้วนะครับข้างหน้าคนเยอะนะคนเยอะจะหาวัดต้นแตงไทรถ้าวัดตาใส่7กิโลนะครับหรือไม่ถึงครับจากสองกิโลฮะจากไปจะมาสองกิโลจากนี่เลยสองกิโลครับสองกิโลถ้าเลยไปก็จะได้วัดวัดคนนี้ลงสะพานแล้วตาบงเลยประมาณ10 กิโลมันอยู่ติดกันอยู่คนละฝั่งทองครับก็จะนี่ประมาณ2กิโลประมาณ2กิโลแล้วก็เลยในฝั่งทองจะเป็นวัดวัดประมาณ2กิโลถึง3กิโลเองไม่เดี๋ยวให้แกกำหนดดีกว่าพี่เก็บเขาไม่รู้หรอกว่าอยู่ไหนนะไปไปปล่อยเลยเดินเลยเดินเลยตามพักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สถานที่พักพี่นันให้เป็นคนจัดการพี่สุริยาขนม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 ครับขนมระวังเหยียบระวังเหยียบเดี๋ยวคงต้องหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาสถานที่พักกันก่อนนะครับ
เดี๋ยวต้องไปจัดเตรียมสถานที่พักชั่วคราวให้หลวงตาบุญชื่นคงหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะฮะสวัสดีทุกท่านครับ